ลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกบายของขวัญช่องที่จะเมาหอยเรื่องของงานถักงานฝีมือนะก็จากเมื่อตอนต้นคลิปนะคะก็คือการถักตุ๊กตาช้างน้อยตัวนี้นั่นเองนะคะก็เป็นการถักแบบจริงๆขวัญไม่เคยถักแบบนอนสต็อกมาก่อนนะก็เพิ่งจะมาครั้งนี้นะคะแล้วก็ลองดูนะแล้วที่ต้องทำในโหมดสปีดเพราะเป็นไตเติ้ลวิดีโอก็คือวิดีโอตัวอย่างนั่นเองก็ไม่อยากที่จะให้เนิ่นนานเพราะว่าเมนหลักของวิดีโอตัวนี้จริงๆแล้วมันคือการจับเจ้าช้างน้อยตัวนี้มาใส่เสื้อผ้านั่นเองนะคะ EP นี้ก็เป็น EP แรกขวัญขอถักเป็น EP ในหมวดของจงกระเบนแน่นอนค่ะเราจะจับช้างมาใส่ชุดไทยนั่นเองนะคะกระแสชุดไทยยังคงฟีเวอร์กันอยู่โอเคเราก็มาดูความสูงของตัวน้องช้างของเราก่อนนะถ้าจำนวนเซนก็ประมาณ10เซนนะแต่ขวัญจะชอบเป็นนิ้วมากกว่าเมื่อกี้หยิบเซนแล้วก็หัวเฉลี่ยโดยจากหัวลงมาแล้วก็อยู่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะความอ้วนของตัวนะคะจากแขนด้านมาอีกแขนด้านหนึ่งก็3นิ้วครึ่งโดยประมาณนี้นะคะโอเควัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือหัวเข็มนั่นเองนะคะหัวเข็มตัวนี้เบอร์นี้นะจ๊ะก็เป็นของพี่จีเรานั่นแหละจ๊ะนะอันนี้ก็อีกรูปแบบนึงคือถามว่าขวัญจะหัวเข็มเบอร์3แต่หัวเข็มตัวนี้คืออันเดียวกันไหมจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะแต่ว่าพูดว่าไงมันคนละบริษัทมันคนละยี่ห้อเนาะก็คือจริงๆแล้วหัวเข็มของตัวเนี้ยเขาก็เทียบเท่ากับเบอร์4นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยมีหลากหลายเบอร์มากเลยถ้าเป็นเบอร์ 2.5 นะคะฝันลองเทียบแล้วก็จะอยู่ประมาณ3ทับส่วนของเรานั่นเองนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะเอามาเทียบกันจะได้ไม่งงกันนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ตัวนี้ก็คือตัวเข็มกลัดพักข่วงหรือมาร์คตำแหน่งนั่นเองว่าเราจะให้เขาอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะจ๊ะแล้วก็จะมีกันไกแล้วก็ใหม่ที่เราจะใช้ในการทำจงกระเบนนะคะก็จะมีตัวสีน้ำเงินแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบสีฟ้านะก็จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้อ่ะท่านี้เราก็มาเริ่มลงมือถักกันดีกว่าเยอะๆมานานละก็สิ่งแรกเลยเราถึงกับมาห่วงมาก่อน1ห่วงแล้วเราก็ที่จะมาร์กเนี่ยไม่ใช่ตัวจงกระเบนนะเราอย่าเพิ่งมาร์กเราก็มานะที่ตัวตำแหน่งที่เราจะทำจงกระเบนก่อน1 2 3ก็โดยประมาณนี้ก็จะเป็นตัวช่วงของขอบจงกระเบนนะเวลาที่เราวัดแล้วจะได้รู้ตำแหน่งว่าสูงขนาดไหนทีนี้เทคนิคของขวัญในการทำเสื้อผ้าตุ๊กตานะคะสิ่งแรกเลยคือดูจำนวนห่วงที่เยอะที่สุดตัวเขาเนี่ยก็คือตัวท่อนขาเขาจนถึงท่อนเนี้ยส่วนไหนที่เยอะที่สุดแน่นอนก็คือพุงนั่นเองนะคะพุงของเจ้าตุ๊กตาช้างน้อยตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่28นะคะเราก็ต้องบวก5ทำไมถึงบวก5ห่วงเพราะว่าใส่ใยค่ะความอ้วนของใยนะก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็ขึ้นโซ่เลยจ้าดึงไหมให้ตึงนะคะปุ๊บจากนั้นแล้วจิกไว้จ้าแล้วก็ลากผ่านโอเคแล้วก็ถักโซ่28บวกอีก5นะ1 2 3 4 5และ6แล้วทีนี้วิธีที่จะไม่ให้เขาถักเบี้ยวนั่นเองนะคะปุ๊บ7ตรวจหางออกไปก่อน8นี่ก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งขวัญก็นะคุณพระรักจำบ้างอะไรบ้างใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะสงสัยตรงไหนข้อมูลตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนะจ๊ะโอ้มีเสียงอะไรบ้างอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมนับหลักนะคะให้ได้33ห่วงนะถ้าไม่มั่นใจยังไงมาวัดกับตัวช้างน้อยของเราได้จ้าแล้วก็33
อันนะทบทวนให้ดีก่อนนะจ๊ะแล้วจากนั้นแล้วเราก็ลูดผ่านเลยค่ะปึ๊บในขณะเดียวกันไอ้ปลายไหมตรงเนี้ยมันดูยุ่งเหยิงนักใช่ไหมคะเราก็จับมันมาไว้ด้านหลังขึ้นโซ่หนึ่งค่ะเพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของแถวแรกจากนั้นแล้วเราก็ถักเอกค่ะสำหรับแถวแรกเนี่ยจะค่อนข้างถักยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการถักนั่นเองนะคะเราก็ถักวนเลยค่ะให้ได้33หลักนั่นเองอันนี้ว่าเวลาถักในช่วงแถวแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการม้วนกันบิดเกลียวนั่นเองนะคะก็นะเจอกันบ่อยครั้งได้ถักเหมือนเมื่อคู่นี้ที่ขวัญถักไปก็คือการระวังการบิดเกลียวนั่นเองโอเคเราจบละ33ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จบ4ค่ะจิ้มลงไปให้เต็มแต่สันเกลียตวัดลุดผ่านปึ๊ดอันนี้เรานับเป็นแถวที่1นะคะเราก็ถักแถวที่2ก็ถักยาวไปเลยจ้ะ7แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีค่ะโอเคเราก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เราทำยังไงเพื่อรู้ว่าเราใส่กับไอ้เจ้าตัวตุ๊กตาตัวนี้ได้ก็คล้องเลยค่ะถักกลมๆทื่อๆไปก่อนนะคะปึ๊บเจอรอยสะดุดตรงนี้ละแสดงว่าตรงนี้คือขอบของตัวกางเกงละหยุดจ้าจากนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเส้นคาดกลางตรงนี้หรือที่เรียกกันว่าหน้านางหรือเตี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะคือก็พยายามจะใช้กล้องวิดีโอในแอปแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถซูมได้นะก็เลยต้องปรับมาเป็นแบบนี้นะคะดึงไหมให้ตึงค่ะให้เกิดเป็นห่วงเราจะขึ้นโซ่กันเหมือนอย่างเมื่อครู่นี้ปึ๊บปล่อยเลยโซ่หลักที่1โซ่หลักที่2นะคะแล้วก็โซ่หลักที่3จากนั้นแล้วถอยหลังกลับมาในหลักที่2ค่ะทางเต็มสันเปียแบบนี้เกี่ยวขึ้นมาปึ๊บให้ได้เป็น2ห่วงจากนั้นแล้วดึงลูดผ่านค่ะเป็นตัว X นั่นเองครั้งที่1เราจะถัก X แค่2หลักนะคะเพราะว่าตุ๊กตาเขาตนเล็กนั่นเองโอเคจากนั้นแล้วบิดค่ะโดยปกติขวัญจะขึ้นโซ่แต่ครั้งนี้ไม่นะคะเพราะว่าการขึ้นโซ่มันจะทำให้เกิดกิ๊กงอนะมันจะแถวมันจะไม่ค่อยตรงเท่าที่ควรนะคะก็จะเป็นลักษณะเอกตัวที่1นะมันยากตรงที่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันแคบนั่นเองก็ปึ๊บเราก็เกี่ยวจิ้มปึ๊ดโอเคก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถักไปวัดไปนะคะวัดความยาวว่าจะให้เขายาวอยู่ประมาณไหนก็สั้นกว่าตัวกางเกงเขานิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดไหมเลยค่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาพไปด้านหลังแบบนี้นะคะโอเคก็จะเป็นลักษณะจงกระเบนนะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยค่ะก็ก่อนที่เราจะไปลงมือเย็บประกอบนะคะเราก็ทำการตกแต่งขอบเขานิดหนึ่งนะไม่งั้นเขาก็จะดูเรียบเกินไปนะใครจะไม่ตกแต่งก็ได้นะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลเลยจ้าก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ตวัดรูดผ่านแบบนี้นะคะเป็นการทำสีนั่นเองค่ะโอเคก็อันนี้เราเขาเรียกว่าจริงๆถ้าหน้านางก็คือเส้นตรงลงมาใช่ไหมแต่ถ้าเตี่ยวเนี่ยก็คือการคล้องรอบไปด้านหลังแบบนี้เห็นทันไหมคะปลายคล้องแล้วก็รอบไปด้านหลังนะโดยอันนี้ขวัญก็เรียกตามลักษณะนะส่วนจริงๆเขาจะเรียกยังไงนั้นไม่แน่ใจนะคะก็คือลักษณะของจงกระเบนเนี่ยเขาจะต้องดึงลังลงไปเล็กน้อยนะคะ
โดนมากก็จะเป็นลักษณะนะแล้วเราก็ไปเย็บติดตรงนี้กันอีกทีนึงค่ะก็จิ้มปึ๊ดตึงอันนี้เส้นสีฟ้าก็พยายามจิ้มให้โดนเส้นสีฟ้าให้ได้เยอะที่สุดจิ้มขึ้นจิ้มลงเหมือนเนาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเก็บหนวดเก็บรายละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวไปใส่ที่ตัวน้องช้างกันก็แรกๆก็จะใส่ยากกันนิดนึงติดพุงนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ถ้าขวัญทำหลุดนอกเฟรมไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะบางทีเรามองกับตัวชิ้นงานนะคะไม่ได้มองที่ตัวอันนี้ก่อนมันได้มองที่ตัวงานก็นิดหนึ่งนะอ้าวติดพุงจริงๆพุงด้านนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนแล้วกันนะคะก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวไปละนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเสื้อผ้าตัวไหนหรือเราจะถักอะไรนั้นเดี๋ยวต้องตามไปชมค่ะแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมก็ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคะแล้วก็กดกันที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตอน